ปะโลมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความอยากรู้อยากเห็นแต่โชคร้ายหน่อยที่มีเรื่องบางเรื่องที่มนุษย์เราไม่ได้รู้ไปสักทุกอย่างและมันก็ยังถูกเก็บเป็นความลับยังไม่ถูกเปิดเผยให้เราไปรู้สักทุกเรื่องและความลับบางอย่างก็มีเพียงแค่2คนเท่านั้นที่รู้ huh? หรือไม่ก็มีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้เรื่องราวความลับนี้จะมีเรื่องไหนกันมั่งไปดูกันเลยดีกว่ากับ10ความลับที่มีเพียงแค่2คนบนโลกเท่านั้นที่รู้ไปดูกันเลยความลับที่1สูตรความลับ KFC กับเครื่องทอด11ชนิดในเดือนกรกฎาคมปี1940ผู้พันแซนเดอร์ได้คิดค้นสูตรลับต้นฉบับของ KFC ที่ประกอบไปด้วยเครื่องเทศกว่า11ชนิดและมันก็ยังถูกนำมาใช้ในสูตรไก่ทอด KFC และเป็นความลับมาจนถึงทุกวันนี้โดยมีเพียงแค่ผู้บริหาร2คนเท่านั้นที่รู้สูตรลับที่แท้จริงเพราะว่าส่วนผสมครึ่งหนึ่งจะถูกทำขึ้นในอีกที่หนึ่งส่วนผสมที่เหลือจะถูกทำในอีกโรงงานหนึ่งจากนั้นก็นำมาผสมกันที่โรงงานที่3ซึ่งสูตรที่แท้จริงนั้นก็ยังเก็บไว้ที่ความลับสำนักงานใหญ่ KFC เท่านั้นความลับที่2ชื่อเพลง You're So Vain โดยเพลง You're So Vain เป็นเพลงของ Kylie Simon ที่แปลว่าคุณน่ะหลงตัวเองมากเกินไปโดยเพลงนี้เธอแต่งเองและร้องเองเพื่อประชดใครบางคนแต่ไม่มีใครรู้ว่า Kylie หมายถึงใครกันแน่แต่สุดท้ายคาลี่เองก็ไม่ได้เปิดเผยมาก่อนจนกระทั่งปี2003ผู้อำนวยการสื่อยักษ์ของ NBC ได้มีโอกาสรู้ความลับนี้จากการประมูลและเขากลายเป็น2คนที่รู้ความลับซึ่งผู้บริหารจะต้องเซ็นสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยความลับนี้ให้โลกได้รู้นะความลับที่3สูตรลับของโค้กสูตรลับของโค้กหรือโคคาโคล่าคือสิ่งที่ทำให้บริษัทนี้มีรายได้มหาศาลหลายพันล้านเหรียญต่อปีเลยทีเดียวโดยพวกเขากล่าวว่ามีเพียงผู้บริหารระดับสูง2คนเท่านั้นที่รู้สูตรลับของโค้กซึ่งบันทึกต้นฉบับสูตรลับของโค้กถูกเก็บไว้ในตู้นิรภัยอย่างดีที่ World of Coca-Cola ในเมืองแอตแลนตาแน่นอนว่าเครื่องดื่มแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเป๊ปซี่หรือโค้กซึ่งหลายๆคนอาจจะสังเกตได้ว่าเวลากินโค้กกับเวลากินเป๊ปซี่มันคนละรสชาติแต่บางคนก็เหมารวมมันคืออันเดียวกันแล้วคุณล่ะคิดว่าระหว่างโค้กกับเป๊ปซี่คุณชอบกินอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ลังคลิปนี้นะความลับที่4ความหมายของสัญลักษณ์ Red Submarine หนึ่งในอัลบั้มที่ขายดีที่สุดตลอดกาลนั่นก็คืออัลบั้มที่4ของวงล็อกในตำนาน Red Submarine ที่มีสัญลักษณ์แปลกๆ4อันเป็นตัวแทนของสมาชิกทั้ง4คนที่มีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่แต่อย่างไรก็ตามสมาชิกทั้งหมดเนี่ยก็ได้ออกมาปฏิเสธและไม่ขอแสดงความคิดเห็นกับเครื่องหมายสัญลักษณ์ทั้ง4สัญลักษณ์นี้แน่นอนว่ามันยังเป็นความลับต่อไปความลับที่5ผ้าเช็ดปากแบบฮาสเบิร์กผ้าเช็ดปากแบบนี้ที่ถูกพับไว้วางบนโต๊ะมันดูแสนธรรมดาแต่คุณรู้หรือเปล่าล่ะว่าต้นกำเนิดมันเนี่ยเก่าแก่ไม่เบาโดยสัญลักษณ์การพับผ้าแบบนี้มันถูกใช้ในโต๊ะอาหารของราชวงศ์ออสเตรียฮังการีโดยไม่มีใครพบคู่มือว่าทำไมถึงพับผ้าแบบนี้มีเพียงแค่เจ้าหน้าที่รัฐ2คนในสมัยนั้นที่รู้ความลับว่าทำไมถึงต้องพับผ้าแบบนี้บนโต๊ะอาหารของราชวงศ์ออสเตรียฮังการีและเมื่อเขาได้เกษียณจึงส่งต่อข้อมูลนี้ออกไปให้คนรุ่นใหม่จนกระทั่งกลายเป็นที่นิยมแต่ไม่มีใครรู้ว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้กันแน่
ความลับที่6สูตรลับบันทึกสภาพอากาศของชาวไร่โดยโรเบิร์ตบีโทมัสผู้ก่อตั้งนิตยสาร The Old Farmer's Almanac ตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่18สามารถบันทึกสภาพอากาศให้กับชาวไร่ชาวนาได้อย่างแม่นยำโดยไม่มีใครรู้ว่าเขาสามารถรับรู้ข้อมูลสภาพอากาศได้ล่วงหน้าได้อย่างไรใช้เทคนิคไหนกันแน่ซึ่งเทคนิคนั้นก็ยังถูกเก็บเป็นความลับจนกระทั่งต่อมามีเพียงบก.ของ Almanacและนักอุตุนิยมวิทยาไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ความลับการบันทึกสภาพอากาศนี้ความลับที่7ที่มาของโคลนบนลูกเบสบอลโคลนบนลูกเบสบอลคือโคลนที่พิทเชอร์หรือคนคว้างลูกบอลใช้ถูกกับลูกเบสบอลเพื่อให้การควบคุมบอลและการจับบอลได้ดียิ่งขึ้นโดยในช่วงก่อนปี1930นักเบสบอลได้พยายามนำสารต่างๆมาถูบนลูกเบสบอลจนวันหนึ่งลีน่าแบล็กเพิร์ดได้ถูลูกเบสบอลกับโคลนจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการนำโคลนมาถูบนลูกเบสบอลและทำให้ธุรกิจจำหน่ายโคลนกระป๋องที่ทำให้กับเมเจอร์ลีกทั้งหมดบูมมากยิ่งขึ้นโดยมีเพียงเจ้าหน้าที่ไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้สถานที่ที่นำโคลนนี้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์และโคลนนั้นก็ถูกเก็บเป็นความลับไม่มีใครรู้ว่าเอาโคลนนี้มาจากไหนกันแน่ความลับที่8เบอร์กลาสเอฟเฟคนี่คือมายากลที่น่าเหลือเชื่อมากๆโดยนักมายากลจะให้ผู้ชมคนแรกถือไพ่เอาไว้และให้ผู้ชมคนที่2เลือกไพ่อะไรก็ได้1ใน52ใบและให้ผู้ชมคนที่3บอกหมายเลขอะไรก็ได้1ใน52ตัวเลขจากนั้นเขาจะให้ผู้ชมคนแรกเปิดไพ่ในมือทีละใบตามจำนวนหมายเลขคนที่3บอกและเมื่อเปิดมาถึงจำนวนนั้นก็จะพบไพ่ที่ผู้ชมคนที่2ได้เลือกเอาไว้โดยนักมายากลไม่ได้สัมผัสไพ่เลยซึ่งทริคนี้มีเพียงนักมายากล2คนเท่านั้นที่รู้นั่นก็คือเดวิดเบอร์กัสและผู้ช่วยของเขามาร์คพอลความลับที่9ผลรางวัลออสการ์เรียกได้ว่าตั้งแต่มีการจัดงานออสการ์ขึ้นมาก็ไม่มีทางข้อมูลของออสการ์จะรั่วไหลไปได้เพราะว่าผลโหวตจะคำนวณด้วยมือที่ PricewaterhouseCoopers จากนั้นพวกเขาจะแยกผลลัพธ์ใส่กระเป๋า2ใบและจะถูกนำส่งไปยังสถานที่จัดงานด้วยตำรวจ LAPD หรือ Los Angeles Police Department แม่เรียกได้ว่าปลอดภัยและ security สุดๆความลับที่10ทีวีพลาสมาทีวีพลาสมามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ทราบเรื่องนี้แต่เทคโนโลยีจอพลาสมาถูกวิจัยและพัฒนาโดยซัมซุงแต่แทนที่พวกเขาจะได้ผูกขาดกับธุรกิจทีวีในช่วงนั้นกับมีพนักงานคนหนึ่งขโมยข้อมูลลับทั้งหมดออกไปในวันสุดท้ายที่เขาลาออกจากงานที่ซัมซุงและขายข้อมูลลับนี้ให้กับบริษัทสัญชาติจีนแห่งหนึ่งจากนั้นบริษัทอื่นๆก็สามารถผลิตทีวีจอพลาสมามาจนถึงทุกวันนี้แทนที่ทีวีจอพลาสมาจะเป็นของซัมซุงโดยปริยายแต่สรุปสุดท้ายกลายเป็นของหลายๆสัญชาติทั่วโลกไปเป็นที่เรียบร้อย Oh no เป็นอย่างกันมั้งล่ะกับความลับทั้งหมดนี้อย่างไรก็ตามถ้าชอบใจอย่าลืมกดแชร์เป็นเพื่อนๆได้ดูด้วยนะกดไลค์กด Subscribe SPY ด้วยและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ